วันนี้ประเด็นเรื่องของกองทัพมีหลายเรื่องนะคะและอีกคนนึงที่ขาดไม่ได้เลยนักข่าวต้องไปถามก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ถามเรื่องของบิ๊กติ๊กนี่แหละค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปยื่นเรื่องกับปปช.ให้ตรวจสอบพลเอกปรีชานะคะกรณีเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับคุณผ่องพันธ์จันโอชาภริยาของพลเอกปรีชาพลเอกประวิตรก็บอกว่าให้ปปช.ทำหน้าที่ตรวจสอบไปไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็ให้ดำเนินตามกฎหมายทุกอย่างก็ต้องทำตามกฎหมายค่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวก็ถ้าเขามีการมีการตรวจสอบก็ว่าไปตามตรวจสอบเพราะว่าคือในเรื่องของการประมูลนะครับเรื่องของประมูลในเรื่องพวกนี้มันต้องทำตามขั้นตอนนะระเบียบมันจะต้องมีคณะกรรมการอะไรต่างๆในการเปิดซองนั่นนะฮะใช่ไหมครับต้องทำตามกฎหมายแล้วเขาได้ไปแล้วเขาต้องได้ราคาที่นั่นสมควรไหมแม่ทัพคนนี้เซ็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางแม่ทัพนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของทางกระทรวงกลาโหมครับ